เรียบร้อยแล้วนะคะคุณตั๊กก็จะตักใส่ในนี้นะคะใส่ถ้วยสวัสดีค่ะ FC ช่องเรโดพาเที่ยวพาลูกเที่ยวกินตามสบายนะคะและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณตั๊กก็มีเมนูมาฝากนะเป็นเมนูที่ไม่ต้องออกตลาดนะคะเพราะคุณตั๊กก็ฟิตเก็บอาหารไว้เป็นอาทิตย์นะคะแล้วก็บางทีบางอย่างก็เก็บเป็นเดือน 5-6 เดือนมาเรียบร้อยแล้วคุณตั๊กก็จะมาทำทานนะคะวันนี้คุณตั๊กจะทำเมนูต้มยำกุ้งสดนะคะต้มยำกุ้งนะคะน้ำข้นนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะเครื่องปรุงนะคะมีอะไรบ้างมีนี่ค่ะกุ้งนะคะกุ้งขาวแล้วก็ใบมะกรูดตะไคร้ก็เก็บถนอมอาหารไว้เป็น 5-6 เดือนเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแต่หอมแดงนะคะแล้วก็ข่านี่ค่ะข่านี่ค่ะค่ะคุณตั๊กก็ที่คุณตั๊กทำให้ FC ดูนะคะนี่ค่ะคุณตั๊กก็ฟิตไว้นะคะในช่องฟิตนะคะเนี่ยค่ะคุณตาก็จะเอามาต้มนะคะต้มใส่ต้มยำสามารถเก็บเนี่ย6เดือนเลยนะคะเนี่ยคุณตาเก็บไว้นะคะเพราะว่าไม่ต้องออกตลาดนะคะเนี่ยค่ะเป็นอันว่าการถนอมอาหารคุณตาก็นี่ค่ะคาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะหอมแดงก็มันแห้งอยู่แล้วนะคะนะคุณตาก็จะใส่ต้มยำนะคะดีมากเลยนะคะนะคะเป็นการถนอมอาหารที่ดีมากนะคะเวลาเราต้องการใช้เวลาเราไม่ได้ไปไหนนะคะออกตลาดไม่ได้วันนี้ฝนตกมากเลยนะคะฝนตกหนักพอดีเลยต้องเก็บอาหารที่ในตู้นะมาทำทานนะคะคุณตั๊กก็จะใส่ลงไปนะคะใบมะกรูดนะคะแล้วก็ข่าตะไคร้นะคะเดี๋ยวใบมะกรูดไว้หน่อยเพื่อโรยหน้าตอนจะลงให้มันสวยงามวันนี้ต้มยำกุ้งน้ำข้นนะคะมาดูอีกอย่างนะคะขณะที่ตั้งหม้อต้มนะก็เครื่องปรุงมีน้ำปลาแล้วก็นมสดนะคะนมสดน้ำข้นต้องมีนมสดนะคะน้ำพริกเผานะคะน้ำพริกเผาแล้วก็เกลืออันนี้ผักชีโรยหน้านะคะพริกแดงชี้ฟ้าที่จะโรยหน้าแล้วก็มะเขือเทศอันนี้เห็ดที่กูตักถนอมอาหารไว้เหมือนกันนะคะติดตามได้ในคลิปการถนอมอาหารเห็ดฟางนะคะอันนี้ก็เป็น2อาทิตย์แล้วนะคะเนี่ย2อาทิตย์แล้วค่ะคุณตั๊กก็จะมาทำให้ FC ดูนะคะก่อนอื่นคุณตั๊กก็จะใส่เกลือก่อนค่ะคุณตั๊กก็จะใส่เกลือสักครึ่งช้อนชานะคะนะคะใส่เกลือค่ะพอน้ำเดือดนะคะคุณตั๊กก็จะใส่กุ้งนะคะใส่กุ้งค่ะใส่กุ้งลงไปเลยฮะน้ำเดือดๆเลยนะคะใส่กุ้งเลยกุ้งสุกง่ายนะคะเอากุ้งผ่าหลังให้เรียบร้อยนะคะตามด้วยมะเขือเทศนะคะพี่เดโดชอบทานมะเขือเทศก็จะใส่มะเขือเทศนะคะเดโดชอบมากมะเขือเทศช่วยไว้ก่อนนะคะจะปรุงมะนาวข้างนอกนะคะอ
นาวคุณตั๊กก็ถนอมอาหารไว้นะคะยังสดอยู่มะนาวได้พอแล้วตามด้วยนี่นะคะน้ำปลาค่ะเราปรุงข้างนอกค่ะน้ำปลา2ช้อนน้ำมะขามเราจะใส่น้ำมะขามนะคะน้ำมะขามน้ำมะขามนี่จะทำให้เปรี้ยวอมอมหวานนะคะคุณตั๊กก็จะใส่เห็ดฟางที่คุณตั๊กนี่นะคะเพราะว่ามันสุกแล้วเรียบร้อยนะคะมันสะดวกนะคะเวลาทำเราถนอมอาหารไว้อะเวลาจะหยิบใช้ในสบายมากเลยมันไอ้ก็คือเห็ดก็ยังคงสภาพเหมือนเดิมนะคะมันกุ้งนะคะเนี่ยนี่ค่ะใส่เห็ดฟางเรียบร้อยแล้วนะคะคุณตาก็จะใส่พริกลงตรงนี้นะคะปรุงข้างนอกนะคะต่อไปก็จะใส่น้ำพริกเผานะคะปรุงข้างนอกเลยค่ะก็พยายามไม่ยากนะคะมีน้ำพริกเผามีน้ำปลาในนี้น้ำมะนาวนะคะโอเคได้รสชาติแล้วคุณตั๊กก็จะเอานี่ฮะนมนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตามด้วยนะคะโอเคต้มยำนะคะเสร็จเรียบร้อยน้ำข้นนะคะน่าอร่อยมากค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะคุณตั๊กก็จะตักใส่ในนี้นะคะใส่ถ้วยเลยค่ะปรุงนะคะน่าทานมากต้มยำปรุงน้ำข้นนะคะ
ตาก็จะคนในถ้วยนี้ค่ะปรุงรสชาตินะคะชิมนิดนึงว่ารสชาติเป็นยังไงต้มยำกุ้งน้ำข้นนะคะรสชาติเผ็ดได้ใจเลยค่ะเพราะว่าพริกแดงชีฟ้านะคะเปรี้ยวแล้วก็เค็มนิดๆนะคะอร่อยต้มยำกุ้งน้ำข้นของคุณตั๊กก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเราเอาอาหารที่มีในตู้เย็นของเราเนี่ยมาทำปรุงเบ็ดเสร็จเลยค่ะเดี๋ยวไปทานกันนะคะอยากทานอาหารอร่อยก็ต้องลงมือทำเองนะคะ FC พี่โดครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับนี่อาบน้ำยังเนี่ยอาบน้ำอาบน้ำแล้วเดี๋ยวแม่พี่โดกินอะไรข้าวผัดข้าวผัดต้มยำอีกแล้วนี่ข้าวผัดโดนี่ข้าวผัดอะไรครับเนี่ยข้าวผัดยำข้าวผัดนะแล้วก็มีต้มยำนะสูตรพี่โดต้มยำน้ำข้นครับข้าวผัดต้มยำกุ้งน้ำข้นเนี่ยเป็นเมนูเช้านี่ของพี่โดเป็นเมนูของโปรดของพี่โดนะคะเนี่ยของปวดไม่ปวดนะยิ้มแป้นเลยนะชอบไหมครับชอบนะครับแม่ทำให้ครับต้องช้อนจะช้อนไว้นั่นน่ะน้ำไตน้ำข้นมีน้ำข้นลูกน้ำไตน้ำข้นน้ำข้นน้ำข้นครับรออุ้ยตายแล้ว10โมงท่านสอนนั่นน่ะเดี๋ยวกินเลยกินเลยนี่ครับต้มยำครับได้อยู่สักโมงครึ่งสองสิบนาทีคุณตั๊กชิมเลยคุณตั๊กก็จะรีบไปสอนนะคะเพราะว่าชิมบอกรสชาติเพื่อนๆแล้วก็ลาเพื่อนๆไปสอนออนไลน์เลยครับออนไลน์กินหน่อยผัดผักก่อนต้มยำเป็นไงต้มยำอร่อยอยู่แล้วค่ะของคุณตั๊กครับคลิปนี้คลิปเร่งด่วนนะฮะอาหารแบบยามเช้ายามเช้าแบบได้จ่ายตังค์สักบาทไหมไม่ได้จ่ายเลยซื้อตั้งนานแล้วก็ต้องจ่ายนั่นแหละแต่ว่าวันนี้ไม่ต้องจ่ายเพราะว่าซื้อเก็บไว้หมายถึงเช้าเนี่ยไม่ได้ต้องควักตังค์เลยฮะเช้าวันนี้ไม่ได้ควักตังค์อ่ะครูตั๊กปิดคลิปเลยเดี๋ยวครูตั๊กต้องไปสอนออนไลน์ฮะวันนี้ก็คลิปก็จะสั้นๆหน่อยต้มยำเป็นไงให้ลองชิมต้มยำมาค่ะเรียกว่าอะไรนะอร่อยไหมอร่อยค่ะรสชาติเข้มข้นนะคะโดโด้บอกอร่อยโดโด้บอกอร่อยไหมตัวเบลเลอร์เลยอ่ะอร่อยครับนะจริงจริงช้อนกับช้อนพูดกับ FC หน่อยปิดคลิปให้หน่อยคุณตั๊กต้มยำมาดูครับสำหรับต้มยำของคุณตั๊กนะคะก็รสชาติก็กลมกล่อมเผ็ดนิดหน่อยแล้วก็เปรี้ยวๆหน่อยค่ะเปรี้ยวทั้งน้ำมะขามทั้งน้ำมะนาวรสชาติแซ่บนะคะต้มยำของไทยก็อย่างนี้แหละค่ะจะเอารสแซ่บไปก่อนค่ะคุณตั๊กก็จะทานกับ FC นะคะพอทานเสร็จแล้วคุณตั๊กก็จะไปสอนออนไลน์ค่ะค่ะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามช่องลิโดพาเที่ยวพอลูกเธอกินตามสบายๆนะเมนูคุณตั๊กนะคะต้มยำกุ้งรสน้ำข้นค่ะแล้วอย่าลืมอะไรครับ
กดอะไรครับมองครับกดไลค์กดไลค์เนี่ยค่ะอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์ให้น้องโดโด้ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย